สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวขวัญชิราอัจฉาสายค่ะกับผมนายกัสมาวิชวงศ์ครับค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการสัตว์โลกน่ารักตอนซูซูซูเป็นอย่างทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าซูซูซูเป็นอย่างคืออะไรคืออะไรครับพี่บอลครับก็คือซูซูนะครับก็คือเป็นแมวของเพื่อนในกลุ่มเรานะครับก็คือแมวของแป้งนั่นเองนะครับครับแป้งบอกว่าแบบช่วงหลังนะครับมีอาการที่ค่อนข้างแบบผิดปกติจากตอนแรกที่เคยเลี้ยงมานะครับแบบว่าอยู่ดีก็แบบอาจจะแบบมีขู่บ้างหรือว่าอยู่ดีก็แบบเล่นแรงหรืออะไรขึ้นมานะครับโดยวันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษากันว่าพฤติกรรมเหล่านี้ครับมันแบบเกี่ยวกับอะไรครับพี่ขวัญค่ะก็พฤติกรรมที่เพื่อนเล่าไปนะคะเวลาที่น้องแมวเนี่ยไม่พอใจแสดงอาการขู่แล้วก็พองขนแล้วใช้มือตบเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าพฤติกรรมการก้าวร้าวของน้องแมวนะคะหรือว่า aggressive behavior นั่นเองค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตัวจริงของซูซูเป็นยังไงคะค่ะไปดูกันเลยครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแบงค์นะครับเจ้าของน้องซูซูครับผมก็อยากให้คุณแบงค์แนะนำซูซูให้เราได้รู้จักหน่อยค่ะค่ะน้องซูก็คือเมียตัวผู้อายุ10เดือนนะคะแล้วก็เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เดือนนึงแล้วก็แบบยังไม่ดื้อขนาดนั้นก็แค่เล่นแรงนิดนึงอะไรงี้ชอบวิ่งตะปบแต่โตมาก็เริ่มมีอาการก้าวร้าวเยอะขึ้นมากๆลองยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เจอในช่วงที่โตขึ้นได้มั้ยครับเช่นอยู่ดีๆก็พุ่งเข้าใส่อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบการเล็บใส่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วพฤติกรรมก้าวร้าวที่ซูซูทำอะค่ะมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงกว่าแต่ก่อนคะดูตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะคะเพราะว่าพาน้องไปทำหมันแล้วอาการของน้องก็ดีขึ้นอ๋อเพิ่งไปทำหมันมาใช่ไหมครับแล้วก่อนหน้านี้แบบว่าน้องมีอาการที่แบบว่าแบบเหมือนแบบว่าห่วงอะไรเฉยหรืออะไรนี้ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าปกติหน้าบ้านเนี่ยจะมีแมวจรจัดตัวผู้เขาชอบมาเล่นด้วยแต่น้องเขาห่วงนาทีเป็นช่วงที่น้องเขาเป็นสัตว์ไหมครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าสอดคล้องกับทฤษฎีที่เราจะศึกษาในวันนี้กันไหมนะครับไปดูกันเลยค่ะพฤติกรรมการก้าวร้าวในแมว aggressive behavior แบ่งออกตามสภาวะอารมณ์ความรู้สึกได้3ระดับคือ 1. lower intensity แมวย่อตัวหูลูบไปข้างหลัง 2. middle intensity แมวหูลูบแนวติดลำตัวพ่นลมขู่3. High Intensity แมวกงหลังขนลุกตั้งหางโค้งงอเป็นรูปตัวยูกว้างต่อไปจะเป็นการแสดงตัวอย่างพฤติกรรมความก้าวร้าวในแมวพฤติกรรมการก้าวร้าวระหว่างแมวเพศผู้ Inter Male Aggression พฤติกรรมความก้าวร้าวเนื่องจากความกลัวFear induced aggression พฤติกรรมการก้าวร้าวเนื่องจากการเล่น play aggressionพฤติกรรมความก้าวร้าวเนื่องจากการครอบครองเขตแดง Territorial Aggression การก้าวร้าวเนื่องจากความเจ็บปวด Pain Induced Aggression หลังจากที่เราได้ดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีความก้าวร้าวเนี่ยนะครับเราจะดูว่าจะมีวิธีแก้ไขพฤติกรรมเหล่านี้ยังไงนะครับค่ะสำหรับวิธีการลดปัจจัยการก้าวร้าวในแมวนะคะก็มีหลายวิธีค่ะก็คือ1นะคะไปพาน้องไปทำหมันอย่างที่คุณแบงค์พาน้องไปทำนะคะก็สามารถที่จะลดพฤติกรรมการก้าวร้าวในแมวได้ค่ะ2นะคะเพิ่มพื้นที่ให้กับน้องแมวนะคะให้แมวมีพื้นที่ได้เดินเล่นกว้างๆนะคะไม่ให้อยู่ในที่แคบก็สามารถลดพฤติกรรมการก้าวร้าวได้เช่นกันค่ะคือว่าถ้าเกิดทำแมวแล้วยังไม่ได้ผลก็ยังมีวิธีที่ง่ายๆอยู่นะครับก็คือเราอาจจะแบบว่าเวลาน้องเริ่มเล่นแรงเนี่ยเราก็ลองมือน้องดูครับจะทำให้น้องแบบว่าหยุดเล่นแรงกับเราครับ
แล้วก็มีปัจจัยอื่นๆนะคะที่ส่งผลให้กับน้องมีพฤติกรรมก้าวร้าวหากเราลดปัจจัยดังกล่าวได้นะคะก็สามารถลดพฤติกรรมก้าวร้าวได้ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นมีอะไรบ้างคะพี่ปอนอ๋อเช่นเวลาที่มีน้องแมวต่างถิ่นมาอะไรเงี้ยเราก็พยายามให้น้องไม่ไปเจอกับแมวตัวอื่นนะครับจะได้ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาหรือว่าการที่เราพาน้องออกกำลังกายบ่อยเล่นบ่อยๆนะครับจะทำให้น้องรู้สึกดีขึ้นครับแล้วก็ได้ใช้แรงทำให้เล่นแรงหรือว่าแสดงความก้าวร้าวลดลงครับค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการนะคะที่ลดพฤติกรรมการก้าวร้าวในน้องแมวได้ก็หวังว่าเราความรู้จักเราทั้งสองคนจะช่วยคุณแปงได้นะคะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแปงและน้องซูซูที่มาร่วมรายการในวันนี้มากครับขอบคุณครับค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมรายการนะคะสัตว์โลกน่ารักของเราแล้วก็หวังว่าจะชมกันกับต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสุดๆไปเร็ว